ดีครับสวัสดีครับครับคุณธอมสวัสดีครับผมวันนี้ผมอัจฉริยะโสภาครับพามาเยี่ยมชมเกษตรกรท่านนึงครับอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มครับแต่ว่าบางกระทุ่มเราตอนนี้ไม่มีเฉพาะกล้วยตากนะครับมีดาวเรืองครับดาวเรืองเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของแปลงกันดีกว่าครับว่าชื่อเรียงสิ่งไรครับแต่ก่อนจะเจอเจ้าของแปลงพบกับผู้บริหารศูนย์ก่อนครับท่านแรกครับผมสวัสดีครับผมคุณสุรินทร์พรหมมาศครับผู้บริหารศูนย์อำเภอบางสาขาอำเภอบางกระทุ่มครับครับสวัสดีค่ะนิสาพรหมมาศค่ะศูนย์นุฟอไลท์สาขาบางกระทุ่มค่ะครับเกษตรกรครับสวัสดีค่ะครับชนทิชาขยันคิดค่ะอะไรนะพี่ชื่อเลยนะฮะชนทิชามีเดชดีกว่าเนาะชนทิชามีเดชนะครับเป็นเจ้าของแปลงดาวเรืองที่ใช้นุฟอไลท์ใช่ค่ะครับวันนี้เราก็เดินทางมาพบกับพี่ชนทิชาผมเล่นๆจะพี่เล็กดีกว่านะจะได้เล็กง่ายๆพี่เล็กนะครับพี่เล็กบอกว่าใช้นุฟไลท์มานานละแล้วก็ประทับใจกับนุฟไลท์วันนี้ก็เลยเชิญทางบริษัทมาพบกับดาวเรืองครับพี่เป็นไงบ้างดาวเรืองที่ใช้นุฟไลท์มันจอบสวยค่ะแล้วมันใหญ่มันปูค่ะพี่มันไม่ปกติพันนี้จะทำไม่ค่อยธรรมดานะมันเบาบางครับอันนี้มันมาฉีดลองมาทำแล้วลองฉีดดูมันปูมันใหญ่แล้วก็มันดกมันปูกันพี่ลองชี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านดูหน่อยครับเด็ดที่ไม่บ้านหรือว่าไม่เด็ดที่ไม่เด็ดเสียดายมันสวยมากสวยเยอะเด็ดเลยเขาจะมองไม่เห็นนะคะปูใหญ่ดอกสวยมากเลยค่ะอยากให้เด็ดจะพบมันสวยหมดทั้งแปลงมันแล้วโอ้โหดอกเล็กๆอะค่ะดกมากเลยค่ะนี่ปกติมันจะไม่ดกขนาดนี้พี่เล็กใช่ไหมไม่ดกค่ะแต่ในอ้นบอกบางมากแต่มันดกมากแล้วก็ดูแล้วมันออกมามันสวยอย่างนี้นะถ้ามันปกติไม่ดีนะมันดอกมันกลมอย่างนี้นะมันจะเอียงคล้ายแบบไม่เสมอกันนะพี่ที่สอนนะอ๋อคือทรงมันจะไม่สวยไม่สวยค่ะอ๋อแต่ว่าที่พอใช้นุ่นฟูแล้วทรงมันมาสวยแบบนี้ใช่ไหมฮะกลมๆใช่ไหมเล็กใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมได้ค่ะโอ้โหนะครับทั้งได้ทำมาเคยเป็นแบบนี้ไหมเคยเป็นแบบนี้ไม่เคยนะอันนี้ทั้งแรกในชีวิตเลยสีนี้นะทั้งแรกในชีวิตเลยเฉพาะสีนี้สีอื่นอ๋ออันนี้คือเขาเรียกว่าสีนะครับแบบนี้สีสีคูณก็ต้องสีคูณนะคุณผู้ชมเป็นสีคูณซึ่งปกติมันจะทำยากหรือทำง่ายครับพี่เล็กยากยากมากมันไม่ตรงไม่สวยอ่ะมันบอบบางปัญหาคือว่าสีนี่คือปัญหาทรงมันจะเพี้ยนค่ะแล้วก็มันบอบบางมันบอบบางนั่นคือยังไงครับคือมันยังไงมันแบบโดนอะไรนิดหน่อยมันจะเป็นโรคอ่ะแล้วกลีบมันก็จะไม่สวยกลีบจะช้ำมันจะไม่ปูเงี้ยอ๋อปัญหาคือว่าไม่ต้านทานโรคด้วยแล้วก็ทรงก็จะไม่สวยถ้าดูแลไม่ดีนะใช่ๆๆอันนี้ไม่ค่อยได้ดูแลนะพูดกันจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ดูแลก็คือถึงเวลาก็ถ้ามีหนอนกวนก็หรือชรากินก็ไม่ฉีดแต่นุฟไลอะไรเงี้ยอ๋อ15วันฉีด10วันฉีดเงี้ยไม่ได้ดูแลอะไรทั้งนั้นครับพี่นี่คนชมทางบ้านน่ะอยากรู้ว่าใช้ยังไงกับเตาเรืองนุฟไลใช้อัตราเท่าไหร่ฮะ3 cc ต่อน้ำ20ลิตรใช้สูตรไหนบ้างพี่เล็กเดี๋ยวโชว์หน่อยเป็นใหม่ก็สูตร1ก่อนค่ะแล้วก็มาชักเริ่มแตกแขนงอะไรดีก็ใช้สูตร1กับสูตร2แล้วทุกครั้งก็จะใช้อันนี้ด้วยอ๋อคือง่ายว่าช่วงที่เราเดินเล็กพี่ใช้สูตร1กับเคียร่าแค่2อย่างใช่มั้ยฮะ2อย่างค่ะอัตราเท่าไหร่นะอัตรา3ต่อ20ค่ะ3 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะพอโตมานิดนึงใช่มั้ยไม่น้ำ2ไปด้วยค่ะ3อย่างโตมานิดนึงคือสักขนาดไหนครับพี่เล็กสักขนาดไหนเหรอประมาณชักจะเริ่มสักสูงแค่หัวเข่าอ่ะพี่ขนาดไหนเนี่ยมันแตกแขนงแล้วพี่อ๋อช่วงเริ่มแตกแขนงคุณผู้ชมแตกแขนงพอช่วงเริ่มแตกแขนงเนี่ยก็ใช้สูตร1 2บวกสูตร2บวกกับเคียร่าเป็นเคียร่าโกสูตรใหม่ด้วยใช่ไหมอัตราเท่าไหร่นะ3 cc อัตราอย่างละ3 cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกี่วันฉีดพ่นดีครับพี่เล็กครับบางทีก็10บางทีก็7แล้วแต่ตาหนูเขาว่างอ๋อแล้วแต่ว่าคนฉีดเขาว่างเนาะโอ้โหพี่นิสาครับดูเถอะว่าดาวเรืองของเราเป็นไงบ้างครับพี่เล็กสวยมากพี่นิสาสวยค่ะสวยมากเลยยอมรับค่ะเพราะว่าเห็นเจ้าของบอกว่าดาวเรืองพันนี้นะคะจะปลูกยากมากเมื่อครั้งที่แล้วเขาถ่ายทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ยาของเราค่ะไปใช้อีกยี่ห้อหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งถ่ายทิ้งหมดเลยถ่ายทิ้งจริงพี่เล็กจริงไหมใช่ค่ะทำไมถึงต้องถ่ายเทปพี่เล็กก็มันถ้ามีอะไรไม่ได้เอียงกระเลงเองนั่นแหละทรงไม่สวยแล้วมันจะแปรมันไม่ฟูกลมอย่างเงี้ยมันไปทำอะไรก็ไม่ได้หายงั้นแหละพันนี้เลยพันนี้สีนี้ด้วยสีนี้ค่ะเมื่อกี่ปีผ่านมาแล้วครับไม่กี่ปีสองปีประมาณอ๋อสองปีที่ผ่านมาคือทำพันนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยใช้นุ่นโฟร์ไลท์เลยทรงมันก็ไม่สวยแม่เลยนะต้องถ่ายทิ้งโอ้โหแล้วปีนี้กล้าทำไงพี่ถึงกล้าทำตอนนี้ใช้นุ่นโฟร์ไลท์ลองดูของดูแค่อยากลองดูแค่อยากลองของแล้วปรากฏว่ามันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะส
ประทับใจมากเลยแล้วก็น้องเล็กเขามีผลไม้หลายอย่างมะปรางชมพู่ฝรั่งเขามีทุกอย่างเลยค่ะเป็นส่วนผสมนะพี่เล็กเนาะส่วนผสมโอ้โหทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับเขาประทับใจแล้วเขาใช้สินค้าของเรามาหลายปีแล้วอ๋อคือทุกชนิดพืชในสวนใช้หมดเลยใช่ค่ะที่เราเห็นในสวนนี่นะโอ้โหทั้งนั้นเลยฮะแต่บางอย่างมันจะขีดเข้าไปถึงเยอะมากเนาะมันจะเลยดูไม่ค่อยงามตาแต่เนี้ยที่ไม่ขีดคือ15วันถึง20วันแต่มันจะใช้ขีดให้เราครับฤดูหนาวเนี้ยปกติมันก้านมันจะสั้นใช่ค่ะแต่ว่าปีเนี้ยธันวาคมปีเนี้ยหนาวปีเนี้ยที่พี่ทำดาวเรืองนะก้านมันยาวมากก้านมันยาวแล้วก็ตรงโดยที่ไม่ต้องมาใช้ยาตัวอื่นเสริมดูพี่ก้านยาวมันตรงใช่มั้ยดูท่านพี่ศึกษาช่วยดูหน่อยใช่ค่ะก้านมันไม่เต็มที่เนี่ยอันอย่างนี้เนี่ยเขาเต็มที่แล้วอ๋อนั่นคือก้านมันยาวขึ้นตรงขึ้นปกติถ้าเป็นหน้าหนาวดาวเรืองหน้าหนาวมันจะก้านจะสั้นด้วยสั้นค่ะมันก็ไม่ได้ตรงขนาดนี้ค่ะและหน้าหนาวอีกอย่างนึงถ้ายาไม่ดีจริงนะมันจะไม่แตกดอกเยอะอย่างเนี่ยหน้าหนาวของอะไรจะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยออกผลครับวันนี้เรามาถ่ายทำก็คือวันที่11มกราคม57วันเด็กพอดีเด็กกำลังยุ่งเยอะนะครับเนี่ยก็คือมันผ่านหนาวมาช่วงที่หนาวจะจัดนะช่วงธันวาเนาะใช่ค่ะโอ้มันผ่านได้ถือว่าสุดยอดใช่ค่ะผมก็ประทับใจอ่ะครับปกติพูดเรื่องจริงๆเลยไม่ยอมเลยว่าปกติหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่ดกพี่ครับหนูถึงปลูก200ต้นอ่ะแล้วเพราะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ต้องขายดอกอีกเนี่ยจริงๆพี่ปลูกมากกว่านี้ทุกทีหนูต้องทุกทีนะหนูต้องปลูกมากกันไอ้ปลูกกันนะประมาณแค่มากกว่านี้เนี่ยอันนี้มันเพาะไปมันตายเหลือ200ต้นครับทุกทีปลูก400 300มันตายเหลือ200ต้นครับคิดว่าจะไม่พอแต่มันก็พอนะเพราะหน้าหนาวคิดว่ามันไม่ออกดกขนาดนี้คือไม่คิดว่ามันจะดกขนาดนี้ใช่ค่ะแต่พอเห็นงี้คือไงพี่ปลื้มใจปลื้มใจโอ้ครับคุณผู้ชมแหมอยากจะใช้ที่ท่าคนชมอยู่ทางบ้านนะครับนะพี่เล็กครับเบอร์โทรพี่เล็กเบอร์อะไรครับ086 213-4606ค่ะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พี่8ทับ4หมู่3ตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโอ้โหนี่คนบางกระทุ่มไม่ใช่ปลูกเฉพาะกล้วยวันนี้ปลูกดาวเรืองด้วยนะครับสนใจก็สามพี่เล็กได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะฮะหรือว่าต้องสนใจที่จะซื้อสอบถามที่ศูนย์บางสาขาบางกระทุ่มครับพี่สา087-206-419ค่ะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา4คนโหอยู่ท่ามกลางดอกไม้แล้วก็เรียกว่าต้นไม้เยอะแยะเลยนะฮะสดชื่นมากนะน้องทั้ง4คนวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านมากที่สละเวลารับชมเราทั้ง4คนนะครับวันนี้เราต้องขอลาก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับ